สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้มาต่อกันด้วยการซ่อมสีกันชนเหมือนเดิมนะครับนะต่อจากคราวที่แล้วนะครับนะซ่อมสีกันชนตัวนี้นะครับนะก็หลังจากที่เราโปรไว้แล้วนะครับเราก็ต้องมาถึงเวลาออกกำลังกายแล้วครับนะขัดนะครับนะขัดเนี่ยเทคนิคของผมนะครับง่ายๆเลยก็คือใช้กระดาษทรายหยาบก่อนนะลูบไปเลยครับลูบพอเข้าใกล้ผิวค่อยใช้กระดาษทรายละเอียดกระดาษทรายน้ำนะครับนะอันนี้กระดาษทรายหยาบเนี่ยใครจะใช้กระดาษทรายน้ำก็ได้นะครับนะหรือกระดาษทรายขัดไม้ก็ได้นะฮะแต่กระดาษทรายขัดไม้มันจะเปลืองหน่อยนะครับมันจะหมดเร็วนะแล้วก็ข้อเสียคือขี้ฝุ่นมันฟุ้งครับจากนั้นก็บรรเลงเพลงขัดนะครับนะขัดไล่เบอร์ไปนะครับเบอร์จากเบอร์หยาบนะครับไปจนถึงเบอร์ละเอียดเลยนะฮะอาจจะเบอร์พันเบอร์อะไรนะครับนะไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะผมไล่จากเบอร์350นะครับไปจนถึงเบอร์พันนะมันก็จะเรียบเนียนดีเลยนะครับนะจากนั้นเราก็มาแปะนะบังนะครับใช้กระดาษกาวนี่แหละครับคราวนี้ก็บังเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็เหลือพ่นสีรองพื้นนะครับครับสำหรับสีรองพื้นนะครับผมใช้เป็นสีสเปรย์นะเนื่องจากว่าขี้เกียจผสมนะครับนะขี้เกียจหาสีรองพื้นนะเพราะว่าแผงนิดเดียวเองนะครับก็เลยใช้สีสเปรย์เนี่ยรองพื้นนะครับพ่นแค่บางๆครับครับคราวนี้ก็ถึงเวลามาพ่นสีจริงแล้วนะครับนะสีจริงเนี่ยผมสั่งผสมมานะครับตามร้านผสมสีรถยนต์ทั่วไปนะครับเนื่องจากว่าที่ต้องผสมเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นสีมันจะไม่เหมือนเดิมนะถ้าเราใช้สีแบบเบอร์เลยนะครับมันไม่เหมือนนะพอไม่เหมือนปั๊บเนี่ยเรามีปัญหามันจะเป็นกระด่างกระดำนะครับเราก็สั่งผสมมากระป๋องไม่กี่กระตังครับ 3-400 บาทนะแล้วก็มาพ่นนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอากระดาษทรายเบอร์พันเบอร์พันห้านะครับกระดาษทรายเบอร์พันห้านะฮะมาลูบนะครับลูบเพื่ออะไรลูบเพื่อลบไอ้ที่เป็นขุยๆนะครับนะจากรอยพ่นนะครับลูบเบาๆครับไม่ต้องลงหนักหรอกครับเสร็จแล้วนะครับใช้เจ้าซิลิโคนออฟเนี่ยนะครับนะตัวไอ้กระจัดคราบมันนะครับอีกชั้นหนึ่งนะเพราะถ้าไม่ลงตัวนี้นะครับมันอาจจะพ่นแล้วไม่เกาะนะฮะเป็นจำๆเลยก็ได้นะครับจากนั้นนะครับผสม 2K นะครับนะยาเลกเตอร์ 2K นะฮะอัตราส่วน4:1ครับนะผสมกับตัวเร่งนะครับผสมกับตัวเร่งตัวนี้เนี่ย4:1นะครับก็เสร็จไป1ขั้นตอนแล้วนะครับนะสำหรับการพ่นเคลียร์นะมันก็เงาแต่ว่าทีนี้นะครับมันจะทำแค่นี้ไม่ได้เนื่องจากว่ามันจะไม่คืนกับสีเก่านะมันจะกระโดดกันนะครับ
นะข้างหนึ่งเงาวับเลยข้างหนึ่งด้านๆ นะครับนะมันจะดูไม่กืนนะครับก็คือเหมือนกับแต่งหน้าพิเชตอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการขัดกระดาษทรายนะใช้กระดาษทรายเบอร์ 2,000 นะครับรูปนะพอมันแห้งสนิทดีแล้วกระดาษทรายมารูปนะครับรูปเสร็จแล้วปัดเงาอีกทีนึงนะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนแรกนะครับเตรียมกระดาษทรายเบอร์ 2,000 นะครับกระดาษทรายขัดน้ำนะเบอร์ 2,000 นะครับหรือกระดาษทรายขัดเหล็กนี่แหละครับนะฉีดตามที่จำนวนที่ใช้นะครับนะครับรูปไปเลยครับเสร็จแล้วใช้ผ้าแห้งนะครับนะเช็ดคราวนี้ผมจะใช้น้ำยานะครับ3ตัวนะฮะประกอบด้วยตัวนี้นะครับนะตัวโซล่าเนี่ยนะครับขัดหยาบนะครับนะแล้วก็เอาคาโก้ขัดซ้ำอีกทีนึงนะจากนั้นเก็บด้วย 3mm ครับเสร็จแล้วนะครับใช้เครื่องขัดนะขัดถ้าขัดกับมือถ้าทางจะขัดไม่หมดนะครับขัดไม่เกี้ยงนะผ้านะครับรูปอีกทีนึงนะตรงผ้าแห้งนิดนึงนะครับเอาละครับคราวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนะมันดูเกินกันแล้วนะครับไม่ดูผิดเบอร์แล้วนะฮะไม่ดูสว่างข้างหนึ่งมืดข้างหนึ่งแล้วนะครับนะก็ลองไปทำดูครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าสงสัยอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ถามไม่ได้นะครับขอบคุณครับ